มชื่อสิทธิวัฒน์ยังประหลัดยศชื่อเล่นชื่ออีคิวครับเตรียมเพลงคำมั่นสัญญามาครับคำมั่นสัญญาเตรียมตัวนานไหมนานอยู่ครับตื่นเต้นไหมเนี่ยได้มาอยู่บนเวทีระดับประเทศเลยมากมากครับมากเลยเหรอผมเริ่มต้นร้องเพลงตั้งแต่3ขวบแล้วครับก็ร้องไปเรื่อยเปื่อยครับก็ร้องไปเรื่อยเปื่อยครับผมชอบร้องเพลงมากที่สุดครับเพราะว่าการร้องเพลงทำให้ทุกคนมีความสุขครับแล้วก็เพลิดเพลินไปกับเสียงของผมครับผมเคยประกวดร้องเพลงที่โรงเรียนครับแล้วก็เพิ่งประกวดมาไม่นานนี้ก็คือที่โกยกีครับแล้วก็มีที่โกยกีตรงตลาดน้ำครับเขาให้เอาลูกทุ่งแล้วก็เพลงวายไปครับแต่ผมเอาลูกกงไปร้องก็เลยไปโดนใจกรรมการอาจารย์แดงครับเป็นคนชวนผมมาประกวดที่โกลเด้นซองเนี่ยครับเพราะเห็นว่าผมร้องเพลงลูกกรุงดีก็เลยชวนให้มาที่นี่ครับฝากเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับผมจะทำให้เต็มที่ที่สุดแล้วผมจะทำให้ผลงานออกมาดีที่สุดครับขอบคุณครับสวัสดี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 ครับผมชื่อเด็กชายสุธิวัฒน์ยนต์ประหลัดยศมาจากโรงเรียนนารีพัทยาครับอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่4ครับอายุ10ปีครับจังหวัดอะไรมาจากจังหวัดอะไรนะจังหวัดราชบุรีครับราชบุรีน่ารักมากพูดจนพี่ไม่ต้องถามอะไรเลยพูดตอบเสร็จหมดเลยตอบพี่หมดแล้วเด็กขนาดคิวเนี่ยรู้จักบทเพลงทองคำได้ไงครับผมเปิด YouTube ดูครับแล้วก็ไปเห็นพี่ไข่ตุ๋นร้องครับมีพี่ไข่ตุ๋นเป็นไอดอลนี่เองก็เลยอยากมาแบบพี่ไข่ตุ๋นบ้างครับอ้าวไข่ตุ๋น2เลยอ๋อแล้วปกติคิวชอบร้องเพลงประเภทไหนครับพวกประเภทสากลแล้วก็มีภาษาเกาหลีภาษาญี่ปุ่นแล้วก็ภาษาจีนครับโอ้ได้หลายภาษามากสามภาษานี่ไม่ได้ง่ายเลยเนาะไข่ตุ๋นเขาก็เป็นแบบนี้ไงใช่ไข่ตุ๋นเขาเป็นร้องแบบนี้เออดีจังเออเอาล่ะวันนี้น้องคิวจะร้องเพลงอะไรครับคำมั่นสัญญาครับโอ้โหเพลงยากเลยนะเพลงไม่ง่ายนะตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นไหมตื่นเต้นตื่นเต้นมากเลยค่ะสะบัดมือหน่อยมาสะบัดมือหน่อยเออเก่งนะ10ขวบมาเนี่ยกลัวกรรมการคนไหนที่สุดปะกลัวทุกคนเลยครับกลัวเลยครับกรรมการใจดีพวกเราใจดีแก่เด็กสตรีแล้วก็วัยชราก็แทบจะทุกอย่างนะที่มาประกวดรายการเราพวกเราใจดีไม่ต้องกลัวนะดีขึ้นยังลูกดียังนี่พยายามทำให้ไม่ตื่นเต้นพร้อมไหมมือเย็นไหมพร้อมครับโอเคโอเคมั่นใจแล้วต้องสู้ลูกมาพร้อมแล้วเริ่มเลยครับเต็มที่ครับไม่ใช่เรื่องง่ายนะจากการที่เด็กอายุ10ขวบจะมาขึ้นเวทีใหญ่ขนาดนี้นะทั้งรวยเด่นเสีย
ที่คุณพี่ก็เป็นเพลงหนูเป็นคนที่เก็บคำดีจังต้องขอบคุณคนที่สอนนะคะภาษาไทยชัดเจนแต่เสียงเนี่ยมันยังเป็นเด็กอารมณ์ก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะแต่ไม่ผิดมันไม่ผิดเราแน่ใจว่าทั้ง4คนเนี่ยวงคำเดียวกันหลายตัวใช่ครับนะคะนั่นคือเน้นย้ำว่าคุณร้องคำว่าถ้ำได้เพราะสิงสู่ได้เพราะห้วงมหันนบนี่เราแน่ใจพี่ขอพบเฮ้ยเก่งอ่ะสงครับเออรักษาอันนี้ไว้นะลูกนะครับป้าชอบเอ้ยคุณยายชอบเลยฟังยายชอบโชคดีลูกพี่กันครับพี่กันก็ชอบนะครับเก่งมากครับคือนึกถึงตัวเองตอนประกวดเวทีแรกๆคือคิวเนี่ยเก่งกว่าพี่เยอะมากนะคือร้องจนจบเพลงโดยที่ไม่สำลักน้ำลายคือตอนนั้นพี่มาทุกอย่างอะไรที่เรียกว่าตื่นเต้นอะโดยรวมคือประคับประคองเพลงได้อย่างดีนะครับแล้วก็พยายามมีสติกับเพลงนี้ดีมากแล้วก็มีอารมณ์เพลงในบางจุดที่น่าสนใจซึ่ง อาจจะมีแหละความแกว่งความยังไม่เสถียรของโน้ตบางอย่างแต่ว่าพี่รู้สึกว่าลูกเอื้อนบางอย่างของคิวเนี่ยสามารถเรียนรู้แล้วก็พัฒนาต่อได้เนาะเรายังไม่ได้แบบพี่กลัวว่าถ้าเกิดว่าไปสู้กับคนอื่นๆในซีซั่นนี้ซึ่งโหมาแข็งมากๆเนี่ยไม่รู้ว่าจะสู้ไหวหรือเปล่าเดี๋ยวรอคิดอีกทีนึงนะครับผมสำหรับพี่กบนะครับคิวน่ารักมากนะครับลูกแล้วก็เป็นเด็กที่เก่งมากคือผู้ใหญ่หลายๆคนมายืนอยู่ตรงนี้ก็สั่นเหมือนกันไม่เป็นไรแต่วันนี้คิวสามารถร้องเพลงนี้ซึ่งมีความยากมากๆนะครับตั้งแต่ต้นจนจบได้ในเรื่องของอารมณ์เพลงอ่ะมันห่างไกลจากผมมากเพราะว่ามันยากมันเป็นเพลงที่ค่อนข้างยากคนละอารมณ์เด็กจะเข้าใจได้ค่อนข้างยากนิดนึงแต่ว่าพี่กบเชื่อว่าผมเป็นเด็กที่น่ารักและเป็นเด็กที่เก่งสามารถพัฒนาและต่อยอดได้และพี่กบเชื่อว่าวันนี้เท่าที่เห็นทีมอ่ะคือคุณพ่อคุณแม่คุณครอบครัวมาเชียร์กันเยอะเลยแปลว่าทุกคนสนับสนุนที่จะให้ผมมาทำในสิ่งที่ผมรักผมชอบแล้วมายืนอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นพัฒนาตัวเองต่อไปนะครับลูกครับโอ้โหมีคนชมกันไปเนาะอิ่มวันนี้ไม่ต้องกินข้าวแล้วเออพี่สิบขวบพี่ทำอย่างคิวไม่ได้ไม่อยากจะขี้อายจะไม่กล้าอย่างคิวเลยได้ต้องยกย่องสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะพูดจริงว่าสำหรับเด็กประถม4อ่ะถือว่าเก่งมากสิ่งที่พี่จะนั่นก็คือว่าพี่ชอบคำว่าแม้เป็นบัวตัวพี่เป็นภูมิมาราเนี่ยเป็นเครื่องเสียงใช่ไหมพี่หนึ่งใช่ฮะใช่ป่ะเขาไม่รู้ว่าเขาร้องเครื่องเสียงได้เป๊ะมากนะครับนวลละอองเงี้ยใช่ไหมร้องได้เป๊ะมากนะครับอันแรกที่เป็นแผลคือแม้อยู่ในใต้ล่าเนี่ยมันยังไม่ถึงแต่คุณมาเอาอยู่ตรงขอติดตามซามสงวนนวลละออเนี่ยคิวตบกลับได้อย่างแบบเป๊ะเลยเก่งมากพี่ชอบหน้าหนูมากเลยหนูหัวเราะน่ารักจริงๆพี่กันว่าไงครับครับวันนี้เนี่ยอาจจะต้องขอบอกว่ายังไม่ผ่านนะครับแปลว่าต่อจากนี้ต้องผ่านทุกคนนะถึงจะผ่านสุดรอบคัดกรองนะฮะพี่กบครับพี่กบชอบอะครับแล้วก็เธอน่ารักมากผ่านครับของครับ1ผ่านนะพี่กบครับเดี๋ยวพี่กบแล้วหลังจากนี้ห้ามไม่ผ่านนะฮะคุณยายให้ผ่านลูกของครับ2ผ่านแล้วครับตัดสินชะตาอยู่ที่พี่โจ้เลยนะถ้าบอกว่าผ่านคือเข้าสู่รอบคัดกรองถ้าบอกว่าไม่ผ่านตกรอบเลยนะอะไรลิยะมันอย่างนี้พี่มันก็มันมีอะไรที่น่าสนับสนุนครับผ่านครับผ่านมานะโอ้เฉียดชิวอะโอ้ยผ่านแล้วนะผ่านครับคุณแม่ครับ
ครับ3ผ่านครับผมครับค่ะลูกครับผ่านครับผ่านนะครับขอบคุณค่ะเชิญเลยครับอายุมากกว่าไอ้เจ้านดลครึ่งปีนดลลูกของ9ขวบครึ่งใจกล้ามากใจกล้าใจกล้าเพลงยากตื่นเต้นมั้ยลูกค่ะใจเฮ้ยกันบอกไม่ผ่านรู้สึกไงเสียใจมากเสียใจมากแต่สุดท้ายก็ผ่านมาได้อย่างแบบเฉียดฉิวเลยนะภูมิใจกับตัวเองไหมลูกครั้งนี้มากครับมากนะครับนี่เป็นเวทีแรกในชีวิตของเราแล้วเป็นเวทีใหญ่ขนาดนี้เราทำได้ขนาดนี้เก่งมากเก่งมากนะวันนี้ยินดีด้วยนะครับได้3,000